มาถึงอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะคะที่น่าจะเป็นประเด็นต่อเนื่องไปยาวๆเลยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นก็คือเรื่องของการที่ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดออกมาเปิดเผยนะคะว่าพบข้อมูลว่ามีไฮโซวงการบันเทิงและวงการรถหรูรับจ้างดูแลทรัพย์สินเครือข่ายค้ายาเสพติดเครือข่ายใหญ่ของนายไซชนะค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะนี่เป็นการแถลงข่าวนะของผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีการนำไอซ์จำนวน87กิโลกรัมนะคะกัญชาแห้ง24กรัมซึ่งก็เป็นของกลางที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดตรวจยึดได้ที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสงขลาหลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบทราบข่าวว่ามีชาวมาเลเซียซึ่งมาเช่าบ้านอยู่ในไทยมีพฤติกรรมลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศและส่งขายประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าคนร้ายนั้นไหวตัวหนีไปได้ส่วนอีกคดีนะคะคือการจับกลุ่มนายหม่างย่างคีรีพร้อมพวกซึ่งเป็นชาวม้งรวม3คนยึดยาบ้าจำนวน 720,000 เม็ดโดยจับกลุ่มได้ที่พื้นที่จังหวัดอุดรธานีขณะลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามจากชายแดนภาคอีสานด้านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุว่าจากการสืบทราบนะคะว่ามีผู้ต้องหากลุ่มนี้เป็นเครือข่ายของนายไซสนะแก้วพิมพาผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่ถูกทางการไทยจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้และกลุ่มผู้ต้องหาจะรับงานจากกลุ่มม้งชาวไทยที่หลบหนีหมายจับอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะลำเลียงยาเสพติดมาส่งตามจุดพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยค่ะว่าหลังตำรวจทลายเครือข่ายยาเสพติดของเล่าตาและไซสนะในเครือข่ายได้เนี่ยนะคะก็ได้มีการกระจายจำหน่ายยาเสพติดในหลายพื้นที่บางส่วนก็หลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านและส่งยาเสพติดตามชายแดนก่อนนำเข้ามาพักที่บ้านที่อยู่รับตาคนในพื้นที่ปริมณฑลและกระจายเข้าสู่กรุงเทพมหานครและจากการจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวม้ง3คนที่ลักลอบขนยาบ้าได้ 720,000 เม็ดก็พบว่าเป็นเครือข่ายของไซสนะและมีความเชี่ยวชาญในพื้นที่รู้ความเคลื่อนไหวของตำรวจท้องที่ด้วยนะคะจึงต้องใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษติดตามจับกลุ่มซึ่งผู้ต้องหากลุ่มนี้จะรับยาเสพติดจากเครือข่ายชาวม้งที่มีหมายจับในประเทศไทยและหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านค่ะส่วนความน่าสนใจนะคะของการแถลงข่าวครั้งนี้นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะก็มีในส่วนของการขยายผลการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดไซสนะซึ่งมีผู้ต้องหาซึ่งทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินให้การซัดทอดนะคะบอกว่ามีเครือข่ายของนายไซสนะแฝงตัวอยู่หลายวงการโดยเฉพาะวงการไฮโซวงการบันเทิงและวงการรถหรูทำหน้าที่ดูแลและโยกย้ายทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดโดยวันนี้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปง.และปปส.เพื่อรวบรวมหลักฐานการดำเนินคดีซึ่งคาดว่าน่าจะมีการแถลงความชัดเจนในเร็ววันนี้ค่ะ